นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตะภควานบุตตาปเจกพุทธะอรหันตะบุริสัตวะภารัตรัตนะบุริสัตวะปะบาสาเหบด็อกเตอร์เบียอเมริกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเจพิมสังเกโชรังโชเคโชคนามลาชังโชภาโดดักนีกับโซเสดังเกเชนโซเกเบียโซนามเกดูลาเป็นสีสังเกตุปาชูอุมานิเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพลชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทกราบขอโอกาสพระอาจารย์ด็อกเตอร์วงกิติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ได้ร่วมจำพรรษาด้วยกันในปีนี้ที่วัดพุทธปัญญาแล้วก็ขอธรรมะสวัสดีเจริญสุขเจริญพรมายังท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาที่กำลังฟังอยู่แล้วก็กำลังจะตามเข้ามาฟังในภายหลังรวมถึงต้องขอโมทนากับญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆด้วยที่อาจจะเข้ามาฟังในระยะหลังนะครับแล้วก็ขอกราบผู้คนล่วงหน้าสำหรับพระธรรมทูตรุ่น30นะครับที่เป็นพระธรรมทูตเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสารกิจอยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปในญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเป็นต้นนะครับที่อาจจะร่วมเข้ามาชมเข้ามาดูในระยะหลังต้องขอบคุณทุกท่านที่ถือว่ามาให้กำลังใจในการทำงานของกระผมด้วยนะครับก็กราบขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ยก็คงมีความเกี่ยวเนื่องกับเมื่อเช้านี้ที่อาตมาภาพได้รับผิดชอบในการพูดไปนะครับในส่วนของเรื่องของนิวรณ์5เป็นต้นนะเรื่องของสมถะนะครับสมถะวิปัสสนานะครับก็คือในเรื่องของกรรมฐานนะซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติสมถะเนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการนำมาซึ่งการเกิดในภพภูมิของอรูปภพนะครับแล้วก็รูปภพเป็นต้นนะครับทีนี้ในช่วงค่ำของวันนี้เนี่ยอาตมาก็จะพูดเรื่องของอกุศลนะครับหรือเรียกว่าอกุศลสังหะก็เคยพูดเรื่องอกุศลสังหะไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงวันพระที่ผ่านมานะครับในส่วนของช่วงเช้าเนี่ยธรรมภาพก็จะรับผิดชอบนะถ้าเป็นเวียนวาระของธรรมาเนี่ยก็จะรับผิดชอบพูดในส่วนของภพภูมิต่างๆซึ่งเมื่อเช้านี้ก็พูดมาจนถึงเรื่องของภพภูมิในส่วนของพรหมภูมิแล้วนะครับซึ่งในพรหมภูมิเนี่ยก็แยกเป็นสองส่วนคือรูปภพแล้วก็อรูปภพนะครับทีนี้ในส่วนของช่วงวันพระเนี่ยช่วงค่ำเนี่ยถ้าถึงวาระของธรรมาก็จะพูดในส่วนของหลักการปฏิบัติหรือมาทำความเข้าใจเรื่องของอกุศลชนิดต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนถ้าเป็นช่วงวันอาทิตย์ถ้าอาตมาภาพมี
วาระนะครับเป็นของอาตมาเนี่ยก็จะพูดในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นผู้นำชาวพุทธเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า spiritual leader ก็ได้เพราะว่าเรามี leadership หลายๆแบบกันแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของ spiritual leader or Buddhist leader บ้างครับว่าBuddhist leader, spiritual leader เนี่ยหรือแม้กระทั่งใส่คำว่าชิปเข้าไปก็ได้นะเป็นภาวะผู้นำทางพุทธศาสนาหรือเป็นภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีใครบ้างในศตวรรษที่21นี้นะครับหรือศตวรรษที่20ที่ผ่านมาบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อโลกของพุทธศาสนาอย่างมากนะครับก็อาจจะต้องนำมาพูดบ้างไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์พุทธทาสหรือหลวงพ่อปัญญาหรือกระทั่งท่านติสฮันท่านองค์ทลายลามะนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปแล้วในช่วงของในส่วนขององค์ทลายลามะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาตมามาจำพรรษาในวัดพุทธปัญญาก็จะรับผิดชอบในการพูดในแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ครับทีนี้สำหรับคืนนี้ก็นำทุกท่านมาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องของอกุศลกันนะครับคือหลายท่านเนี่ยเข้าใจเรื่องของกุศลกันก็เยอะแล้วนะครับหรือกระทั่งในช่วงของเช้าวาระของธรรมานี้ก็พูดไปเยอะแล้วในส่วนของเรื่องของกามสุคติภูมิก็คือเรื่องของภพภูมิสำหรับมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้ง6ชั้นที่เรารวมเรียกกันว่ากามสุคติภูมิแล้วก็ในส่วนของอบายภูมินี่ก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังพูดในส่วนของพรหมภูมิอยู่นะฮะทีนี้การพูดเรื่องอกุศลสังหะเนี่ยก็ทำให้เราได้มาเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าอกุศลเนี่ยมันมีหลายตัวหลายชนิดนะแล้วมันมีความละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมากนะครับคือเวลาเราพูดถึงอกุศลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ลงลึกเราก็คงรู้จักแค่คำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำแล้วให้จิตเนี่ยมันเศร้าหมองเป็นเรื่องบาปหรือเป็นเรื่องกิเลสเราก็จะรู้ประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของพระพิธรรมอย่างที่ได้บอกว่าพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่พยายามจะจัดจำแนกหลักธรรมต่างๆให้เป็นระบบระเบียบนะครับมันละเอียดมากถ้าเราศึกษาพิธรรมนะบางครั้งก็ละเอียดมากในแง่ของวิชาการจนทำให้เราเนี่ยไม่รู้จะจับตรงไหนดีแต่ว่าก็ค่อยๆเรียนทำเข้าใจไปนะครับคือพอฟังของอาตมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพิธรรมแต่พอฟังท่านอาจารย์นรินทร์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระสูตรโดยตรงนะครับหรือฟังท่านอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตเนี่ยท่านก็จะพูดถึงประสบการณ์แง่มุมนะครับในการหยิบยกเอาประเด็นต่างๆทางสังคมเนี่ยมาวิเคราะห์นะภายใต้การมองด้วยหลักการของหัวข้อธรรมต่างๆอันนั้นครับเป็นสไตล์แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับของอาตมาภาพก็จะมีเรื่องหยุมหยิมเรื่องละเอียดเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อหลายท่านทนหรือทำความเข้าใจฟังไว้หน่อยนี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดนะเป็นเรื่องที่ฉับฉวยไม่ได้นะครับมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความกว้างขวางไว้ในตัวด้วยเราก็จะสามารถสังเกตได้โดยหลักๆในส่วนของพิธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับทีนี้ในส่วนของอกุศลมีหลายอย่างมากนะก็จะขออนุญาตพูดคร่าวๆไปก่อนว่าในอกุศลเนี่ยมันมีคำเรียกอะไรบ้างนะครับในแผนผังของอกุศลและสังหะเนี่ยมีอยู่ตั้ง9กองนะอาตมาภาพก็พูดไปแล้วละก่อนหน้านี้แต่ว่าพูดย้ำไปอีกนะครับในอกุศลสังหะเนี่ย
เก้ากองที่ว่านี้มีตั้งแต่อาสวะสี่โอคะสี่โยคะสี่คันทะสี่อุปาทานสี่อุปาทานนี่หลายท่านคุ้นกับคำนี้นะแล้วก็นิวรณ์หกหลายท่านเคยได้ยินแต่นิวรณ์ห้าอยู่ๆมานิวรณ์หกนี่งงเลยครับก็อธิบายนิดหนึ่งแล้วว่าพอพูดถึงนิวรณ์หกนะครับหรือนิวรณ์ห้าในมิติของพระพิธรรมเนี่ยเขามองอย่างนี้ว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกฝนในเรื่องของฌานนะครับคือเวลาเราพูดเรื่องของการมองเรื่องฌานเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องนิวรณ์ห้านะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของนิวรณ์หกซึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในนิวรณ์หกก็คืออวิชชานิวรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานและคือเป็นเรื่องตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันตมรรคหรืออรหันตผลนะครับฉะนั้นวันนี้ที่จะพูดถึงนิวรณ์หกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันกับการเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่เมื่อเช้าที่พูดไปถึงนิวรณ์ห้าเนี่ยเพราะว่าอาตมาพูดในส่วนของรูปภูมิและรูปภูมิซึ่งในส่วนของรูปภูมิและรูปภูมิเนี่ยบุคคลใดที่ไปเกิดในรูปภูมิและรูปภูมิหรือเรียกทั้งหมดว่าพรหมภูมิเนี่ยคือต้องฝึกฝนในส่วนของสมถกรรมฐานในสมถกรรมฐานก็มีวิธีการฝึกดังที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยอยู่40วิธีหรือเรียกว่ากรรมฐาน40กองนะครับแต่เมื่อหมายรวมถึงกรรมฐานเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สมถะนะครับคือเวลาเราพูดเรื่องกรรมฐานก็รวมถึงวิปัสสนาด้วยนะครับเพราะว่าต่อท้ายคำว่าวิปัสสนาต่อท้ายคำว่าสมถะคือกรรมฐานเช่นเราจะเรียกโดยทางการว่าสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหรือจะเรียกว่าสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้นะครับไม่ต่างกันทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของอนุสัย7นอกเหนือจากนิวรณ์6แล้วนะแล้วก็สังโยชน์10กิเลส10อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาทำความเข้าใจเรื่องของกิเลสกันนั่นแหละมาทำความเข้าใจเรื่องของอกุศลกันนั่นแหละแต่ว่ามาดูตัวแต่ละตัวแต่ละชื่อว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันมีการทำงานยังไงกิเลสอกุศลต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับโดยพื้นฐานเรารู้แล้วแหละว่าโลภโกรธหลงบาปทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างเนี้ยเป็นอกุศลสังหะหมดเลยแต่ว่าในพระพิธรรมเนี่ยมีการจำแนกอธิบายไปอีกนะให้มันแหลมคมให้มันคมชัดขึ้นให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นทีนี้ก่อนหน้านั้นอมาภาพก็ได้พูดในส่วนของอกุศลหะไปแล้วเนี่ยก็ไล่พูดตั้งแต่เรื่องของอาสวะไปแล้วพูดเรื่องโอคะไปแล้วนะครับแล้วก็พูดเรื่องโยคะไปแล้วทีนี้ก็เมื่อพิจารณาดูทั้งในส่วนของอาสวะโอคะและโยคะเนี่ยชื่อเนี่ยของหัวข้อเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับคือชื่ออาสวะเนี่ยแปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องหมักดองโอคะเนี่ยแปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องเปรียบเหมือนห้วงน้ำโยคะนี่ธรรมที่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดแน่นโดยชื่อเนี่ยต่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากองค์ธรรมเนี่ยเหมือนกันคือทั้งในส่วนของอาสวะโอคะโยคะเนี่ยมีองค์ธรรมเหมือนกันซึ่งคำว่าองค์ธรรมที่เหมือนกันนี้ก็คือโลภะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกและโมหะเจตสิกอันนี้เป็นองค์ธรรมที่เหมือนกันคือต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราดูในส่วนของโอคะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับโยคะโอคะเนี่ยชื่อหัวข้อเนี่ยแปลว่าเป็นธรรมเปรียบเหมือนห้วงน้ำนะครับหรือเหมายถึงว่าใครก็ตามที่ตกลงไปในห้วงน้ำแห่งโอคะแล้วเนี่ยจะทำให้จมดิ่งลงไปยากที่จะโผล่ขึ้นมาได้โอคะเนี่ยก็ประกอบไปด้วยความโลภหรือเรียกว่าโลภะเจตสิกแล้วก็ประกอบไปด้วยความเห็นผิดหรือทิฏฐิเจตสิก
แล้วก็ประกอบไปด้วยความโง่หรือโมหะเจตสิกนะครับองค์ธรรมของโอคะกับองค์ธรรมของโยคะนี่เหมือนกันเลยองค์ธรรมของโยคะก็เหมือนกันมีองค์ธรรมที่ประกอบไปด้วยโลภะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกและโมหะเจตสิกเหมือนกันเพียงแต่ว่าชื่อโอคะชื่อโยคะไม่เหมือนกันความหมายต่างกันแต่องค์ธรรมไม่ต่างกันนะครับโอคะมี4โยคะก็มี4โอคะมี4มีอะไรบ้างโอคะประกอบไปด้วยกามุคะคือการจมอยู่ในห้วงแห่งกามคุณอารมณ์ส่วนโยคะเนี่ยก็มีกามโยคะเหมือนกันคือตรึงให้ติดแน่นอยู่ในกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันเลยนะครับพอมาดูโอคะก็คือข้อที่2ก็พูดถึงพหูคะการจมอยู่ในห้วงการเกิดในรูปฌานอรูปฌานหรือรูปภพอรูปภพนะครับนี่เวลาพูดถึงการจมอยู่ในห้วงการเกิดในรูปฌานรูปฌานหรือรูปภพอรูปภพแล้วเนี่ยก็สบายใจหรือจำได้เลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะนะเป็นเรื่องของพรหมภูมิแล้วนะครับคือติดอยู่ในฌานว่างั้นในส่วนของโยคะก็เหมือนกันโยคะก็พูดว่าภวะโยคะนะครับแต่ว่าในส่วนของโอคะเขาใช้ว่าพโวคะนะคือพโวคะแต่พอในส่วนของโยคะเนี่ยใช้ว่าพวะโยคะคือตรึงติดแน่นอยู่ในรูปภพอรูปภพหรือรูปฌานรูปฌานเหมือนกันเลยทั้งในส่วนของโอคะโยคะแล้วก็ในส่วนของอาสวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอรหัตภาพก็คงไม่อธิบาย3ข้อนี้อีกแล้วนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแต่หัวข้อซึ่งชื่อเรียกต่างกันแต่ความหมายก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยสภาพขององค์ธรรมเนี่ยเหมือนกันคือเหมือนกันทั้งในส่วนของโลภะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกและโมหะเจตสิกแล้วทั้งอาสวะโอคะโยคะเนี่ยก็พูดถึงกามพูดถึงภวะพูดถึงทิฏฐิโยคะพูดถึงอวิชชาเป็นต้นพูดถึงทิฏฐิของไปพูดถึงอวิชชาเป็นต้นซึ่งเหมือนกันทั้งอาสวะโอคะและโยคะเพราะฉะนั้นขอลงรายละเอียดไปพูดเรื่องอื่นนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าขันธะขันธะเนี่ยก็เป็นอกุศลอย่างที่บอกนะฮะเพราะอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าไอ้กองของอกุศลสังขารเนี่ยมันประกอบไปตั้ง9กองนะตั้งแต่เรื่องของอาสวะ4โอคะ4โยคะ4ขันธะ4อุปาทาน4นิวรณ์6อนุสัย7สังโยชน์10กิเลส10นะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันเรื่องคันธะดีกว่าคันธะเป็นกองอกุศลกองที่4นะครับคันธะเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องคล้องสัตว์ไว้นะครับเพราะว่าธรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องเกี่ยวคล้องระหว่างรูปกายกับนามกายในปัจจุบันภพนะครับกับรูปกามขอภัยรูปประกายนามกายในอนาคตภพทำให้ติดต่อกันประดุจโซ่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคันธะเนี่ยคือความเกี่ยวเนื่องกันในภพชาติปัจจุบันแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงภพชาติต่อไปนะครับติดต่อกันเหมือนประดุจโซ่เหล็กก็อย่างที่เราเข้าใจโดยพื้นฐานของทุกศาสนานะครับก็มีเรื่องภพชาติโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยก็ชัดเจนว่าการที่เราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยแล้วตายไปไม่ได้หมายความว่าจบสิ้นแค่เพียงชาตินี้นะครับเราเกิดมาชาตินี้เราจะต้องเดินทางต่อในภพชาติต่อไปนะครับแล้วก็ภพชาติต่อไปตราบที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารตราบเท่าที่เรายังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเราก็ต้องเวียนว่ายอยู่อย่างเนี้ยนะครับพบต่อพบไปเรื่อยๆนะครับทีนี้โดยในของคันธะเนี่ยนะถ้าจะกล่าวแล้วก็คือเป็นเรื่องร้อยรัดระหว่างปฏิสนธิจิตจตุจิตนะครับขอไปปฏิสนธิจิตแล้วก็จุติจิตให้เกิดต่อเนื่องกันนะไม่สามารถพ้นไปจากวัฏสงสารหรือสังสารวัฏแห่งทุกข์ได้
ในคันธะเนี่ยมีสี่ประการนะครับหนึ่งก็คืออภิชฌากายคันธะอภิชฌากายคันธะหนึ่งคือเครื่องเกี่ยวคล้อยสัตว์ให้ติดอยู่ในความยินดีพอใจในกามคุณทั้งห้านะครับคือถ้าเรายังมีความพอใจยินดีอยู่ในกามคุณทั้งห้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยถือว่ายังไม่เข้าถึงสมาธิขั้นหนึ่งก็คือขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิคือถ้ายังติดอยู่ในนิวรณ์ห้าเนี่ยเข้าถึงอุปจารสมาธิไม่ได้ครับอุปจารสมาธิถ้าผู้ใดก็ตามนะฝึกฝนปฏิบัติจนมาถึงขั้นที่เรียกว่าเข้าถึงการปฏิบัติสมาธิในระดับของอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องนิวรณ์แล้วนะครับเพราะว่าสมาธิในระดับอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาชนะนิวรณ์ห้าได้แล้วนะครับอันนี้เป็นนิวรณ์ห้าไม่ใช่นิวรณ์หกนะและพอพูดถึงนิวรณ์ห้าเอาชนะนิวรณ์ห้าได้เนี่ยก็คือหมายถึงเข้าสู่การเป็นหรือการไปเกิดในรูปภพและอรูปภพแหละคือเข้าไปเกิดในส่วนของพรหมโลกแหละหรือพรหมภูมิแหละนะครับซึ่งคนละส่วนกับนิวรณ์หกเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปเนี่ยต่อมานะครับนิวรณ์ขอไปอภิชฌากายคันธะเนี่ยนะครับซึ่งหัวข้อเนี้ยต่างกับอภิชฌาที่เป็นมโนทุจริตนะครับต่างตรงที่ว่าอภิชฌากายคันธะเนี่ยเป็นโลภะอย่างหยาบและอย่างละเอียดทั้งหมดเป็นความต้องการหรือความพอใจในสมบัติทั้งของตนเองและของผู้อื่นไม่ว่าจะโดยชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็ตามนะครับแต่ว่าอภิชฌาที่เป็นมโนทุจริตเนี่ยเป็นโลภะอย่างยาวคือความยินดีพอใจในเฉพาะของของตนบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมนะครับคือในส่วนของอภิชฌาที่เป็นมโนทุจริตเนี่ยเป็นความยินดีพอใจเฉพาะของของบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาเป็นของของตนโดยไม่ชอบธรรมคือไม่สนใจเลยไม่สนใจเรื่องความชอบธรรมเลยนะครับให้ได้มาโดยความไม่ชอบธรรมก็ได้ถือว่าสบายใจได้หมดนะครับแล้วก็ยินดีพอใจเฉพาะของบุคคลอื่นด้วยนะแต่ว่าในส่วนของอภิชฌาคันธะเนี่ยเป็นความต้องการหรือพอใจในทรัพย์สมบัติทั้งของตนเองและของผู้อื่นไม่ว่าจะโดยชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมได้หมดนะครับแต่ว่าในส่วนของอภิชฌาที่เป็นมโนทุจริตเนี่ยเป็นโลภะอย่างหยาบมีความยินดีพอใจเฉพาะของบุคคลอื่นแล้วก็เพื่อได้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมนะครับอันนี้คือความต่างแม้ว่าเนื้อหัวข้อบางหัวข้อมันต่างกันนะไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องศึกษาละเอียดมากนะการไม่มีพื้นฐานเรื่องของปริยัติเนี่ยแล้วพูดผ่านการปฏิบัติอย่างเดียวแล้วเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานเข้าใจปริยัติเนี่ยเป็นอันตรายมากและพลาดมากผิดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้กับปัจจุบันนี้ครับทีนี้เรามาดูหัวข้อที่สองต่อก็คือพยาบาทกายคันธะนะครับพยาบาทเนี่ยเป็นเรื่องของการเกี่ยวคล้องให้สัตว์เนี่ยติดอยู่ในความโกรธส่วนมากจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกที่มีโทสะจริตนะครับคือมีอัธยาศัยเป็นคนชอบโกรธอยู่เสมอนะครับสำหรับคนที่มีลักษณะของพยาบาทกายคันธะเนี่ยนะครับส่วนพยาบาทที่เป็นมโนทุจริตเนี่ยจะเป็นโทสะอย่างหยาบที่คิดปองร้ายผู้อื่นนะครับคือหลายท่านพอนึกถึงคำว่า
กายทุจริตเนาะแล้วก็วจีทุจริตมโนทุจริตอย่างเงี้ยหลายท่านที่อาจจะคุ้นๆกับการได้เรียนธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทอาจจะคุ้นๆกับคำพวกนี้นะครับหรือว่าญาติโยมท่านใดที่เคยเป็นนักบินหรือเป็นนักบวชมาก่อนอาจจะคุ้นคำนี้ว่าเอ๊ะอะไรคือกายทุจริตอะไรคือวจีทุจริตหรืออะไรคือมโนทุจริตก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ต่อมาคือเรื่องของศีลัพพตปรมะปรมาสกายคันธะศีลัพพตปรมาสกายคันธะเนี่ยก็คือเครื่องคล้องสัตว์ให้ติดอยู่ในความยึดติดในการปฏิบัติแบบผิดๆเช่นปฏิบัติเยี่ยงโคหรืองัวเยี่ยงสุนัขโดยเห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นหนทางจากวัฏฏะทุกข์นะครับคือในอินเดียเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติแบบแปลกๆใช้ชีวิตเหมือนสัตว์กินเหมือนสัตว์ดำรงชีวิตเหมือนสัตว์เพราะว่าในอินเดียเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติที่เยอะมากซึ่งในพระมัจฉราสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีอยู่ตั้ง62นะหรือทิฏฐิ62นะครับเยอะมากนะครับสำนักปฏิบัติมันไม่ใช่แค่พราหมณ์ไม่ใช่แค่พุทธศาสนาเชนเท่านั้นแต่มีมากกว่านี้เข้าไปอีกนะครับไม่ได้มีแค่คุโรจีสัญญาสีฤาษีมหาฤาษีมุนีไม่ได้มีแค่นี้มีมากกว่านี้นะครับอยากรู้ว่ามีมากยังไงก็เชิญทุกท่านไปเที่ยวชมเรียนรู้ได้ที่พาราณสีนะครับที่คนไทยชอบเรียกว่าพาราณสีถ้าไปถามแขกที่ไม่คุ้นกับคนไทยมากนะก็อาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือพาราณสีแต่ถ้าบอกเขาว่าราณสีเนี่ยแขกเข้าใจนะครับเพราะว่าป้ายของเมืองนี้เขาเขียนว่าราณสีไม่ได้เขียนว่าพาราณสีนะพาราณสีเนี่ยเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ในบริบทของพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อที่4ก็คืออิทังนะฮะสัจจาภินิเวสกายคันธะอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเนี่ยก็คือเครื่องเกี่ยวคล้องสัตว์ให้ติดอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดของตนว่าความเห็นของคนอื่นเนี่ยผิดความเห็นของตนเนี่ยถูกแล้วนะครับอันนี้ต่อเนื่องกับเรื่องของศีลพัตตปรมาสคือการยึดมั่นในศีลพจน์ที่ผิดบุคคลที่ยังติดอยู่ในส่วนของศีลพัตตปรมาสจะในส่วนของการยึดมั่นในศีลพจน์เนี่ยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเนี่ยย่อมยากที่จะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมแม้ในขั้นต้นอย่างโสดาบันเนี่ยไปไม่ถึงนะครับซึ่งคนที่มีความคนหรือตัวอย่างที่อยู่ในส่วนของอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเนี่ยคือเห็นว่าความเห็นของตัวเองนี่ถูกความเห็นของคนอื่นเนี่ยผิดหมดเนี่ยก็คือดูจากตัวอย่างของสัญชัยปริภาชกสัญชัยปริภาชกเนี่ยก็เป็นอีกสำนักหนึ่งในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธเจ้านะครับซึ่งเคยกล่าวกับลูกศิษย์ว่าถ้าคนโง่ให้มาอยู่กับเราหรือให้อยู่กับเราแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยให้ไปหาสมณะโคดมนะครับก็คือให้ไปหาพระพุทธเจ้าทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแค่เปิดกว้างนะให้คนอื่นไปหาสมณะโคดมได้แล้วก็มองว่าคนที่ไปหาสมณะโคดมคนที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นกลุ่มคนฉลาดทั้งนั้นแหละมีปัญญานี่คนที่อยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ตัวเองก็ยอมรับแบบนี้แต่คำถามคือว่าทำไมตัวเองไม่ไปล่ะทำไมสัญชัยวิชาชกเนี่ยไม่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วก็ยอมรับตัวเองก็ยอมรับเลยว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนโง่นะครับแล้วทำไมไม่เอาตัวเองไปทำไมไม่เอาลูกศิษย์ไปให้หายโง่ยอมรับว่าลูกศิษย์ที่มาอยู่กับเราเนี่ยไอ้พวกโง่มันเป็นลูกศิษย์เรารู้เข้าใจดีแต่ทำไมไม่ไป
อันเนี้ยเรียกว่าทิฏฐิไงครับที่เขาบอกทิฏฐิพระมหากษัตริย์คือทิฏฐินะครับคือยึดมั่นในความเห็นผิดของตนนะครับว่าถูกส่วนความเห็นของคนอื่นผิดมันไม่ได้เซนในความหมายที่คนไทยเข้าใจนะเซนของสัญชัยปริพาชกหรือเซนของพุทธศาสนาในมิติของอินเดียแบบนี้นะคือหมายถึงว่าเขาก็รู้ว่าตัวเองมีลูกศิษย์ที่โง่อย่างที่บอกนะแต่ว่าเขาไม่ไปนะครับเพราะว่ามีความยึดมั่นอยู่มีทิฏฐิอยู่นะครับอันนี้แหละคือความยึดมั่นความยึดมั่นเนี่ยบางทีไม่ได้หมายถึงว่าไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือพลาดนะแต่จะให้ไปแก้ไขปรับปรุงไม่เอาหรอกนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stubble ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า stubble คือเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองแบบแข็งมาก stubble เนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับยืนอยู่จุดยืน standpoint ของตัวเองอยู่เนี่ยไม่เปลี่ยนไม่แก้ไขนะครับทีนี้วิธีการประหารคัทธะนะครับทั้ง4ข้อนี้ทำยังไงมีทางเดียวเลยที่จะประหารคัทคันธะได้นี่ก็คือต้องประหารหรือแก้ไขด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลนะครับเมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นกิเลส4ตัวเนี้ยนะครับก็จะถูกแก้ไขไปอย่างเช่นตัวอย่างก็คืออภิชากายกัฏฐะเนี่ยถูกประหารโดยอรหันตมรรคจิตนะครับถ้าเกิดพยาบาทกายคันธะเนี่ยก็ถูกประหารโดยอนาคามิภักอนาคามิมรรคจิตหรืออนาคามีเนี่ยนะครับความพอใจไม่พอใจความโกรธความเป็นบาปเนี่ยหายไปสำหรับคนที่หรือบุคคลที่เข้าถึง อนาคามีต่อมาในส่วนของคนที่ยังติดอยู่ในศีลพัตตปรามาสกายคันธะแล้วก็ติดอยู่ในอิทังสัจจาพินิเวกายคันธะเนี่ยก็จะถูกประหารโดยโสดาบันมัคคจิตหรือผู้ที่เข้าถึงโสดาบันแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องของการยึดมั่นในศีลปรดไม่มีในเรื่องของการยึดมั่นในความเห็นผิดของตนเองนะครับว่าความเห็นของตัวเองเห็นความเห็นของตัวเองเนี่ยถูกนะอย่างนี้ไม่มีละไม่มีในภาวะของพระโสดาบันนะครับต่อไปนะครับมาดูกองอกุศลกองที่5ที่เรียกว่าอุปาทานนะครับอุปาทานเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับในส่วนของคันธะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอุปาทานเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่หลายท่านคุ้นนะครับเช่นเวลาหลายท่านมาสวดมนต์ที่วัดพุทธปัญญาซึ่งหนังสือสวดมนต์เนี่ยก็ตรงตามฉบับหนังสือสวดมนต์ของสวนโมกท่านอาจารย์พุทธทาสเลยนะครับทุกวันนี้ที่สวนโมกก็ใช้ฉบับยังไงก็ฉบับเดียวกันกับที่ญาติโยมทุกท่านได้สวดเหมือนกันนะก็ทำให้อาจารย์พุทธทาสยังอยู่ไปไม่ตายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสว่าพุทธทาสจักอยู่ไปไม่ตายก็ยังไม่ตายในความหมายของธรรมะของท่านที่สืบทอดจากพระพุทธเจ้านะครับแล้วทุกท่านก็สืบทอดต่อมาโดยการท่องที่เรียกว่ามุขปาฐะเนี่ยคือมุขปาฐะนี่ก็คือทำด้วยการท่องแบบนี้ฮะแล้วก็ย้ำๆท่องย้ำๆจนหลายท่านจำได้หมดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปท่องแล้วนะครับเพราะว่ามาสวดทุกวันจำได้นะครับแล้วสวดไปสวดไปมันก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งที่โยมอาจจะคุ้นก็คือคำว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยอุปาทานเนี่ยมาจากตรงเนี้ยนะครับอุปาทานเนี่ยหมายถึงการยึดมั่นในอารมณ์นะครับ
คือยึดมั่นในรูปที่เรียกว่ารูปารมณ์ถ้ายึดมั่นในเสียงก็เรียกว่าสัทธารมณ์ถ้าในกลิ่นก็เรียกว่าคันธารมณ์ถ้าในรสก็เรียกว่ารสารมณ์ในสัมผัสก็โผฏฐัพพารมณ์ถ้าในเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าธรรมารมณ์อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยยึดมั่นในความเห็นผิดไม่ยอมพลายนะครับในการปฏิบัติผิดคิดว่าเป็นทางหลุดพ้นหรือเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่ตนกำลังได้รับอยู่นั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเรานะครับอย่างแรงกล้าเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมันเป็นภาวะหรือมันเป็นความรู้สึกที่มีสติที่รับรู้ว่าเราไม่ควรยึดมั่นถือมันว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับอันนี้พ้นไปจากเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเรื่องของปาทานนิวาสนะครับทีนี้มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการยึดมั่นในอารมณ์ยึดมั่นในรูปกลิ่นเสียงรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างแรงกล้าอย่างแข็งแกร่งเนี่ยเราจึงเรียกความยึดมั่นอย่างนี้ว่าอุปาทานนะครับเป็นความยึดติดในอารมณ์ต่างๆนะครับในครั้งแรกๆที่เกิดความยินดีพอใจนะครับความยินดีเนี่ยยังเป็นตัณหาอันนี้จะทำให้ทุกท่านจะเห็นความต่างระหว่างตัณหากับอุปาทานมันต่างกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็มีตัณหาเดี๋ยวมีอุปาทานนะครับตอนนี้มีคำว่าตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าตัณหากับอุปาทานเนี่ยต่างกันคือถ้ามีความเกิดยินดีพอใจขึ้นความยินดีเนี่ยเรียกว่าเป็นตัณหาแต่หากเมื่อความยินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วติดใจยึดมั่นในอารมณ์นั้นๆ นะครับคือถ้าเป็นในส่วนของยินดีพอใจยินดีอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ยึดมั่นนะเป็นตัณหาแต่ถ้ามีความยินดีพอใจแล้วติดใจยึดมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยความยินดีในระยะหลังเนี่ยด้วยความยึดมั่นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นอุปาทานนะครับเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กที่เริ่มปลูกใหม่ๆย่อมถอนได้ง่ายส่วนอุปาทานเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหญ่โตและถอนยากเพราะว่ารากแก้วมันยึดมั่นแต่ละอันนี้คือความต่างระหว่างตัณหากับอุปาทานนะครับอุปาทานจึงเป็นความยึดมั่นในอารมณ์อย่างเหนียวแน่นกว่าตัณหาอย่างนี้เป็นต้นครับอุปาทานมี4ประการ1คือกามุปาทานความยึดมั่นในอารมณ์6นะครับความยึดมั่นในอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8อันนี้เป็นภาษาพิธรรมนะฟังผ่านๆไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจำอะไรขนาดนั้นครับต่อมาทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นในความเห็นผิดที่นอกเหนือจากศีลพัตตปรามาสทิฏฐิและอันตะวาททิฏฐิได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4นะครับแล้วค่อยดูไปสับพวกนี้นะครับต่อมาคือศีลพัตตุปาทานคือความยึดมั่นในการปฏิบัติผิดมีการปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขนะครับโดยคิดว่าการปฏิบัติเหล่านี้จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางคือปฏิบัติแบบโคแบบสุนัขเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่ extremely คือนะครับก็เรียกว่า extremely ในภาษาอังกฤษมันหนักหน่วงขึ้นไปมันดูเป็นอัตตกิเลสอัตตกิเลสมาฐานุโยคไปไม่ใช่ middle way ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทานะครับไม่ใช่ทางของ balance นะครับซึ่งองค์ธรรมในที่นี้ก็คือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4นะต่อมาอัตตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวตนนะครับที่เราเคยสวดกันนะที่บอกว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวเป็นตนหรือมีอยู่แล้วในขันธ์5นะครับได้แก่สักกายทิฏฐิหรือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิ
ขตสัมปยุตตจิตสี่นะทีนี้การประหารอุปาทานทั้งสี่เหล่านี้นะครับก็ทำได้ด้วยวิธีเดียวคือวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับไม่ใช่การเจริญสมถกรรมฐานอย่างเดียวนะเพราะว่าสมถกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่การลดละเรื่องของกามเรื่องของทิฏฐิเรื่องของศีลปัตตปรมาเรื่องของอัตตวาทุปาทานได้นะครับคือสมถกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยให้เกิดกำลังจิตหรือเกิดอภิญญาขึ้นแต่ไม่ได้นำไปสู่การลดละกิเลสมีสเปเชียลมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของรู้วาระจิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดาจิตได้ทำนาจิตได้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้กิเลสเหล่านี้ในส่วนของอุปาทานที่มี4อย่างเนี่ยหายไปเนี่ยจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะครับคือให้ไม่มีทิฏฐิทิฏฐิลดลงเรียกว่าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์เนี่ยลดลงหายไปเนี่ยนะครับไม่ให้ยึดมั่นในอารมณ์หกรูปกลิ่นเสียงรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยให้หายไปจากตรงนี้เนี่ยต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวนะนั่งสมาธิและจิตสงบแบบสถกรรมฐานนั้นไม่ได้แหละต้องเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวนะครับคือกามุปาทานเนี่ยถูกประหารโดยอนาคามิมรรคจิตนะครับแต่ในส่วนของทิฏฐุปาทานศีลปัตตุปาทานอัตตวาทุปาทานเนี่ยถูกประหารโดยโสดาบันมรรคจิตนะครับต่อไปนะครับกิเลสหรืออกุศลสังหะต่อไปก็คือนิวรณ์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้พูดนิวรณ์ไปแล้วแต่เป็นนิวรณ์ห้าไม่ใช่นิวรณ์หกแต่วันนี้ที่อาตมาภาพจะพูดเนี่ยเป็นนิวรณ์หกไม่ใช่นิวรณ์ห้านะครับทีนี้นิวรณ์ห้าอย่างที่เกริ่นไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในส่วนของสมถกรรมฐานนะครับคือการละนิวรณ์ห้าได้ก็เป็นส่วนในส่วนของสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินะครับอัปปนาสมาธิเพราะว่าหมายถึงว่าท่านละหรือไม่ให้มีเรื่องของการยึดมั่นในกามในกามคุณหรือในขันธ์ห้าเนี่ยนะจนเกิดสมาธินะครับจนเกิดสมาธิที่เข้าถึงระดับอัปปนาสมาธิได้เนี่ยก็เป็นสมาธิที่ตัดเรื่องของนิวรณ์ห้าไปได้นะครับคือเอานิวรณ์ห้าออกไปเลยนะครับถ้าในส่วนของสมาธิในระดับอุปจารสมาธินะครับก็คือเอาชนะนิวรณ์ห้าไปได้แหละเมื่อเอาชนะนิวรณ์ห้าได้ก็เกิดความแตกฉานในสมาธิก็มีความรู้สึกคล่องแคล่วในสมาธิแล้วสมาธิที่มาถึงขั้นนี้ได้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็เลยสูงขึ้นมาอีกจากอุปจารสมาธินะครับทีนี้นิวรณ์ที่จะพูดถึงเป็นนิวรณ์หกอย่างที่บอกนะครับนิวรณ์ก็เป็นเรื่องของกั้นความดีเป็นเรื่องของการขัดขวางในการทำความดีตั้งแต่ความดีหรือกุศลต่างๆตั้งแต่เรื่องของทานศีลภาวนาฌานมรรคผลอภิญญาสมาบัตินะครับและทำให้กุศลบางอย่างเช่นฌานที่เกิดอยู่แล้วทำให้เสื่อมขึ้นลงไปได้คือฌานบางอย่างเป็นโลกิยฌานไม่ใช่เป็นโลกุตตรฌานนะครับบุคคลทั่วไปพอคิดจะทำกุศลให้สูงขึ้นก็มักจะถูกนิวรณ์ที่เรียกว่ากิเลสมารเนี่ยเกิดการขัดขวางนะครับไม่ให้กุศลทางธรรมะในจิตใจของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับโดนนิวรณ์เข้ามาเล่นงานก่อนนะครับจนเกิดความเบื่อหน่ายง่วงซึมไม่อยากจะทำความดีต่อไปบ้างนะครับทีนี้เรามาดูนิวรณ์หกกันนะครับหนึ่งก็คือกามฉันทะนิวรณ์แปลว่าการเกิดความรู้สึกขัดขวาง
ความชอบใจอยากได้ในกามคุณเมื่อชอบใจและต้องการในกามคุณแล้วก็ย่อมขาดกำลังในการที่จะทำความดีมีฌานและมรรคผลหรือขาดศรัทธาในสติปัญญาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นต้นนะครับองค์ธรรมตรงนี้ได้แก่โลภะเจตสิกที่อยู่ในมูลโลภะมูลจิต8นะครับคือพอเกิดในส่วนของกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยจะให้มานั่งสมาธิเองก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาแล้วใจไม่ไปแล้วจะให้มาทำทานศีลภาวนาไม่ไหวแล้วฮะถ้ายังติดอยู่ในเรื่องของกามฉันทะนิวรณ์5อย่างเงี้ยครับต่อมาพยาบาทนิวรณ์นะฮะคือการขัดขวางไว้เพราะความไม่ชอบใจในอารมณ์เมื่อจิตใจมีความขุ่นเคืองในความชอบใจแล้วในความไม่ชอบใจแล้วเนี่ยก็ย่อมขาดปิติความอิ่มใจในการทำความดีนะครับเขาเรียกว่าเกิดอารมณ์เสียแล้วฮะเขาเรียกว่าเกิดอารมณ์เสียความไม่พอใจแล้วเนี่ยก็มีความขุ่นเคืองเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ขาดความปีติความอิ่มใจในการทําความดีตั้งแต่เรื่องของการทานทําทานศีลภาวนาเป็นต้นนะครับองค์ธรรมในส่วนนี้ก็ได้แก่โลโทสะเจตสิกในโทสะมูลจิต2นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคือทีนะมิถะนิวรณ์นะคือการขัดขวางเพราะความหดหู่ท้อถอยเป็นเหตุให้เกิดความเกียจคร้านไม่อยากที่จะทำความดีเมื่อจิตใจหดหู่ท้อแท้เสียแล้วก็ย่อมขาดวิตกคือไม่มีแก่ใจที่จะนึกคิดให้ติดอยู่ในอารมณ์ที่จะทำความดีไม่มีละองค์ธรรมได้แก่ทีนะเจตสิกมิถะเจตสิกที่ในอกุศลสังขาริกจิต5นะครับในส่วนของนิวรณ์5เนี่ยไม่ใช่นิวรณ์6เนี่ยก็อธิบายความหมายของในส่วนของทีนะวิทะไว้ดีมากครับคือในส่วนของนิวรณ์5เนี่ยอธิบายทีนะวิทะว่าทีนะเนี่ยเป็นความหดหู่ท้อถอยแต่ว่ามิทะคือความง่วงเหงาเหานอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของทีนะเป็นกิเลสนะคือจะความปรุงแต่งของจิตทำให้เกิดความย่อท้อเบื่อหน่ายไม่มีกำลังที่จะทำความภาคเพียรทำความดีต่อไปแล้วนะครับเกิดความเบื่อท้อถอยแล้วไม่ทำความดีแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนมิถะเนี่ยเกิดจากความเบื่อหน่ายขอให้เกิดจากความเมื่อยล้านะฮะหรือความอ่อนเพลียของร่างกายนะครับคือทำงานมาเยอะตรากตรำกับการทำงานมามากนะครับทำให้เกิดการพักผ่อนที่เพียงพอจึงทำให้ร่างกายนี้อ่อนล้านะครับหรือการรับประทานอาหารมากเกินไปจึงทำให้ร่างกายไม่ไหวที่จะมาทำความเพียรนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วล้าแล้วเหนื่อยแล้วครับต่อมาดูวิจิกิจฉานะครับขอไปมาดูอุทัจจกุกุจจะนิวรณ์กันอุทัจจกุกุจจะเนี่ยในส่วนของนิวรณ์6เนี่ยก็พูดถึงว่าคือการขัดขวางไว้เพราะความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจอันเนื่องมาจากการสูญเสียพยสนะ5ก็คือสูญเสียญาติสูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแก่ตนเองนะครับมีการทำบาปหรือเรียกว่าทุศีลเป็นต้นนะครับ5คือเห็นผิดฝ่ายใจไม่ในทางที่รับบาปหรือที่เป็นบาปเมื่อจิตใจเป็นดังนี้ก็ขาดความสุขในการที่จะทำความดีนะครับองค์ธรรมนี้ก็ได้แก่อุทัจจะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12และก็กุกุจจะเจตสิกในโทสะมูลจิต2นี่เป็นต้นนะหลายท่านฟังไปก็ไม่ต้องพยายามจำนะมันศัพท์มันเยอะมันยากหน่อยจำเท่าที่จำหรือทำความเข้าใจเท่าที่เราทำได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสูญเสียญาติสูญเสียทรัพย์สมบัติสิ่งก็ที่จะเกิดขึ้นก็คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจนะครับทีนี้ในส่วนของนิวรณ์5ที่พูดถึงเมื่อเช้าไปในส่วนของนิวรณ์ในส่วนของการทำให้เกิดความเกี่ยวข้องในเรื่องของรูปฌานรูปฌานก็ได้แปลเรื่องของ
อุทัจจกุจจะว่าอย่างนี้ว่าอุทัจจะคือความฟุ้งซ่านของจิตแต่ว่ากุกุจจะคือความรำคาญใจความฟุ้งซ่านนะครับก็คืออุทัจจกุจจะแต่ถ้าเกิดความรำคาญใจเนี่ยเราเรียกว่ากุกุจจะละนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะถ้าในส่วนของนิวรณ์ห้านะฮะอธิบายว่าอุทัจจะก็คือการที่จิตไม่สามารถยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานจนเกิดความฟุ้งซ่านนะครับเลื่อนลอยไปเรื่อยนะครับทีนี้ในส่วนของกุกุจจะเนี่ยก็คือเกิดความกังวลใจไม่สบายใจถึงอกุศลที่ได้ทำไปแล้วในอดีตไม่ว่าไม่น่าจะทำเลยนะครับหรือบุญกุศลต่างๆที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำก็คิดกังวลไปนี่เป็นต้นอันเนี้ยคือในส่วนของอุทธัจจกุจจะทีนี้มาดูในส่วนของวิจิกิจฉาก็คือขัดขวางเพราะความสงสัยลังเลนะเมื่อจิตใจเกิดความสงสัยลังเลแล้วเนี่ยย่อมขาดวิจารในอันที่จะพิจารณาในการทำความดีนะครับองค์ธรรมในที่นี้ได้แก่วิจิกิจฉาจิตสิกที่ในวิจิกิจฉาสหคตจิตหนึ่งต่อมาดูเรื่องของอวิชชานิวรณ์นะครับอวิชชาเนี่ยขัดขวางเพราะความไม่รู้มีการทำให้หลงลืมขาดสติเช่นไม่รู้แจ้งในอารมณ์ของสติปัฏฐานที่ตนกำลังประพฤติปฏิบัติกำหนดอยู่นะครับเป็นการกั้นต่อมรรคผลนิพพานมีให้เกิดขึ้นองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่เกิดในอกุศลจิต12นะครับอันเนี้ยที่เข้าเพิ่มเข้ามาก็คือข้อที่6นิวรณ์6เนี่ยก็คือข้อที่เรียกว่าอวิชชานิวรณ์นะครับทีนี้นิวรณ์เราส่วนใหญ่ก็รู้จักกันแค่นิวรณ์5นะครับอันนิวรณ์1ถึง5เนี่ยไม่รวมอวิชชาเนี่ยถ้ารวมอวิชชาก็เป็นนิวรณ์6พอดีเนี่ยหมายถึงเป็นเครื่องกั้นฌานในการเจริญสมถกรรมฐานนะครับคือเป็นเครื่องกั้นฌานถ้าอยู่ในระหว่าง1 5เนี่ยนู่นแหละต้องปฏิบัติสมาธิในขั้นไหนครับพูดไปแล้วก็คือขั้นของอุปจารสมาธิจึงจะเอาชนะนิวรณ์5ได้นะครับแต่ถ้ายังเอาชนะไม่ได้เนี่ยนิวรณ์1ถึง5เนี่ยก็เป็นการทำให้ยากที่จะเกิดความก้าวหน้าในฌานในการเจริญสถัตภาวนาหรือสมถกรรมฐานนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติละเรื่องของนิวรณ์6ได้ก็คืออวิชชานิวรณ์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานคือถ้ายังติดอยู่ในนิวรณ์6เนี่ยนะครับมันก็ไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่แค่ฌานนะครับในการเจริญสมถะภาวนานะครับแต่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโสดาบันเป็นต้นเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นการประหารนิวรณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ถ้าเกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ถูกประหารโดยโสดาบันปฏิมรรคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความลังเลสงสัยความยึดมั่นในศีลพรตแปลกๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้บุคคลที่เข้าถึงโสดาบันไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าท่านพ้นจากตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาคือกามฉันทนิวรณ์นะครับแล้วก็พยาบาทนิวรณ์แล้วก็กุกุจจะนิวรณ์เนี่ยจะถูกประหารโดยอนาคามิมรรคจิตนะครับสายอนาคามิประหารเรื่องกามฉันทพยาบาทกุกุจจะได้หมดแล้วนะครับก็มีคนกล่าวขานกันว่าก็ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะครับก็เข้าถึงอนาคามีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาไปทำความเข้าใจดูแต่แน่นอนว่าท่านหลวงปู่พุทธทาสก็เข้าถึงธรรมชั้นสูงมากนะดูจากการเทศดูจากการอธิบายนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะของปัญญาวิมุตติไม่ใช่เจตวิมุตตินะครับคือบรรลุด้วยปัญญาทีนี้ต่อมาถ้าในส่วนของทินมิทะนิวรณ์อุทัจจะนิวรณ์อวิชชานิวรณ์เนี่ยถูกประหารโดยอรหันตมรรคจิตนะครับ
พวกพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอวิชชาละนะครับซึ่งเพิ่มเข้ามาในอวิชชา5ก็รวมเป็นเกิดมีอวิชชาขึ้นนี่ก็เป็น6เราเรียกว่านิวรณ์6อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละวันนี้ก็คงได้เข้าใจในส่วนของกิเลสหรือกองของอกุศลนะที่มีเยอะมากนะครับก็พูดมาจนถึงในส่วนของนิวรณ์แล้วนะครับทีนี้ต่อไปครั้งต่อไปก็จะมาพูดต่อกับเรื่องของอนุสัยนะครับอนุสัยเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสละเอียดอีกนะครับเป็นกิเลสที่ซ่อนเร้นนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะเวลาเราอธิบายเรื่องของอนุสัยเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับแก้วน้ำถ้าเราใส่ไว้ในแก้วเนี่ยนะครับตะกอนก็จะอยู่ใต้แก้วน้ำนะพอน้ำไม่ได้ถูกเขย่าตะกอนมันก็พุ่งปนให้สร้างความเสียหายไม่ได้บนตะกอนก็ดูใสเรียบร้อยนิ่งจิตใสแล้ววางแล้วแต่พอถูกยั่วเข้าถูกยุเข้านี่ก็ฟุ้นขุ่นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นลักษณะข้อเปรียบเทียบของอนุสัยนะครับคือมันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะครับอันนี้ก็จะพูดในครั้งถัดไปในช่วงของวันพระธรรมสวนนะครับก็ขออโมทนากับโยมที่เข้ามาฟังกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับหนึ่งก็คือขออโมทนากับโยมโซเฟียนะครับหรือโยมสุภาพรนะครับทีนี้ขอโมทนากับสตีฟเคเมรานะครับขออโมทนามากๆนะ Thank you so much for watching Professor Steve Thank you so much นะครับอาตมาเรียกสตีฟว่า Professor นะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมเกนตานาเนาะนะครับที่มาร่วมฟังธรรมด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมโซเฟียที่ทักขอโมทนาไปแล้วนะครับก็ดึกแล้วนะแต่ว่าโยมก็ยังฟังธรรมอยู่นะขอโมทนาด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมนิกกินะครับที่ยังเข้ามาฟังธรรมอยู่จนจบนะครับขอโมทนากับโยมเทพพิชานะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมเปิ้ลหรือโยมสมฤดีนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมอัมพาเชฟเฟอร์นะครับก็ขอให้หายป่วยโดยเร็วฉับพลันนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมพิมอนมาศนะครับพิมอนมาศที่เข้ามาฟังธรรมแล้วก็ญาติโยมท่านอื่นๆนะที่อาจจะไม่ได้ทักไม่ได้กล่าวถึงนะก็ขออภัยด้วยแล้วก็สุดท้ายขออนุโมทนากับโยมสุพรรณิกานะครับฉายลักษณ์หรือโยมไก่นะครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านค่อยๆสะสมสุตตะนะครับหรือสะสมความเข้าใจในธรรมนะครับขอโมทนากับโยมอัมพาด้วยบอกว่าหายแล้วนะครับสะสมสุตตะก็สะสมธรรมะไปเรื่อยๆค่อยๆฟังค่อยๆทำความเข้าใจไปนะอย่างน้อยฟังธรรมะก็สบายใจนะครับจำศัพท์ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะ
ก็ธรรมะเป็นเรื่องของความละเอียดก็ต้องขอโมทนากับญาติโยมที่เข้ามาศึกษาตั้งใจฟังธรรมะกันเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนฟังธรรมะ5 นาทีโอ้ไม่ไหวแล้วฟังทำไมธรรมะไปฟังตลกดูหนังดูละครดีกว่านะฮะฟังธรรมะไม่เห็นจะเกิดประโยชน์ตรงไหนเลยนะแต่ว่าญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาเนี่ยมีความสุขกับการได้ฟังธรรมะเป็นตั้งชั่วโมงนะก็ขออวยพรให้บุญกุศลที่โยมได้ประพฤติปฏิบัตินี้เนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจงข้ามพ้นวัฏสงสารนะครับตายาถาคาเตคาเตปารคาเตปารสังคาเตปุติสวาขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวรรณดลเหนื่อยกล้าสุขยศเถลิงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศหน้าปกป้องตลอดปีขอโมทนาทุกท่านทุกคนขอเจริญพร